นายใครเป็นหัวหน้าห้องคนนี้เหรอชื่ออะไรครับไหนมานี่นี่มาสัมภาษณ์หน่อยชื่ออะไรคะชื่อเอมค่ะชื่อน้องเอมนะที่นี่คือหมู่บ้านสิงขรนะครับคือสิงขรอยู่ตรงวัดสิงขรสุวรรณคีรีเขามีการสอนเด็กๆให้เรียนภาษาไทยกันนะครับตรงนี้ไม่ใช่เป็นโรงเรียนแต่เป็นวัดนะแต่ว่ามีการเรียนการสอนภาษาไทยนะครับอ่านได้ลูกเอาดูดิลองอ่านดูกีกีคือใครเป็นคนเนี่ยแทนลูกวันนี้ไทยเหมือนกันเลยในการขายกิ๊กนี่ครับเห็นไหมเห็นตรงนี้ยังไงชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยชื่อน้องอะไรบ้างชื่อเดมชื่อหมูน้องหมูไปเยอะดิไปเยอะหมดไปเยอะหมดลูกยายเรียบสวัสดีครับนี่ครับยายเรียบครับนี่เขาเรียนภาษาไทยกันใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นเด็กที่ไทยสิงขรแล้วทุกคนเขามีบัตรพม่าไหมมีเลยบัตรโรงเรียนนะจ๊ะบัตรโรงเรียนเป็นบัตรพม่าอ๋อมีแล้วอยู่เคิร์นก็เลยไม่เป็นไรอยู่เคิร์นวัดดีก็เฮ้ยสวัสดีก็เลยสวัสดีจ้าสวัสดีนี่ครับเด็กๆเด็กๆเหมือนคล้ายๆเปิดสองสัญชาตินะครับทั้งเป็นคนไทยทั้งเป็นคนพม่านะครับในเวลาเดียวกันนะฮะเขาเรียกว่าไทยพัฒถิ่นนะครับหรือว่าไทยสิงขรนะฮะนี่ครับทุกคนจะสามารถพูดภาษาไทยได้อ๋อนี่คนไหนเป็นที่ว่าเป็นคนไทยบ้างคนไหนเป็นคนไทยคนไหนเป็นคล้ายๆพม่าบ้างมีปะมีก็พอก็เป็นคนไทยเนี่ยคนนี้ปู่เป็นคนไทยครับปู่เป็นคนไทยทีนี้มาเรียนซื้อมาเนี่ยไปกับมาเลยอ๋อนี่ครับเขาฟังทุกเขาเรียนอ๋อภาษาไทยนะเรียนภาษาไทยเพิ่งอ๋อเรียนภาษาไทยนะฮะกอไก่ขอไข่อันนี้เขาเรียกว่าชั้นอะไรครับนี่ป.1 ป.2เหมือนกันไหมเหมือนกันอันนี้ป.อะไรครับนี่ประมาณป.อะไรป.ให้รู้ป.เลยป.1 ป.1อ๋อนี่คือเด็กป.1 นะครับกำลังเรียนภาษาอักษรนะฮะกอไก่ขอไข่อะไรเงี้ยครับอ๋อนี่ฮะชื่ออะไรบ้างนี่ชื่ออะไรคะชื่ออะไรจ๊ะฮะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อกมาก็บอกได้ฮะชื่อไทยชื่อไทยชื่อไทยอ่ะไม่มีเหรอไม่ได้ตั้งให้ทีใครมีชื่อไทยบ้างใครมีชื่อไทยบ้างคนไหนมีชื่อไทยคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อไทยบ่เลยบ่เลยฮะชื่อไทยล่ะชื่อกิ่งชื่อนีตีชื่อน้องตีคนนี้ชื่ออะไรน้องคนนี้ชื่ออะไรฮะน้องมิ้นคนนี้ชื่ออะไรไม่มีชื่อไทยมีแต่ชื่อพม่าชื่อบ่ชื่อไทยชื่อไทยคนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรนะชื่อใหม่ชื่อน้องใหม่อ๋อคนนี้ชื่ออะไรเฮ้ชื่อน้องเอมน้องเอมน้องวันไม่มีชื่ออาชื่อพ่อมาชื่ออะไรชื่อพ่อมาชื่ออะไรหมอนางเลยพ่อมาฮะมาไหวเลยนะครับโอ้น่ารักมากครับเด็กๆเขานี่ครับมาเรียนภาษาไทยกันที่นี่นะฮะนี่ครับตัวหนังสือที่เขาเรียนกันนะฮะแต่ว่านั้นไม่มีชื่อไทยก็ของงออ๋อเขาพูดได้นะครับแต่ว่าชื่อไทยเขาบางคนก็ยังไม่ได้ตั้งนะฮะไม่ได้ใส่ชื่อไทยยังไงก็เรียกว่าใส่ไงอ๋อไม่ได้ใส่ชื่อไทยก็คือลูกหลานชาวไทยที่พัฒถิ่นนะฮะที่ตกค้างอยู่ในสมัยอดีตการที่ผ่านมาหรือว่าในยุคสมัยที่อังกฤษเข้ามาปกครองหรือสมัยก่อนนั้นคือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับก็ดินแดนแห่งนี้สมัยกรุงศรีนะครับดินแดนแห่งนี้ก็เคยเป็นของไทยอยู่นะฮะก็เลยมีคนไทยกลุ่มนึงที่ยังตกค้างอยู่นะครับแบบนี้นะนี่ครับผมมองดูเด็กเยอะมากครับประมาณเกือบร้อยฮะดูครับนี่ครับที่มาเรียนภาษาไทยกันนะฮะนี่โอ้ดีครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะฮะไม่เป็นไรไม่ต้องลุกก็ได้ครับไม่เป็นไรครับป้าสวัสดีครับสวัสดีโอ้ส่วนใหญ่อายุเท่าไหร่กันนะครับเนี่ยส่วนใหญ่อายุเท่าไหร่เอ่ยบ่เลย14นี่ก็เด็กโตแล้วนะ13 12
เด็กสุดอายุเท่าไหร่ครับเล็กสุดอายุเท่าไหร่เล็กสุดน่าเป็นคนนี้คนนี้อายุเท่าไหร่เด็กสุดคนไหนนั่นเอาโตสุดนี่เขาเรียกว่าโตสุดคนโตคืออ๋อ15 14 13 12ประมาณนี้นะครับจ้าอ๋อนี่ครับแต่ส่วนใหญ่มีชื่อไทยหมดแล้วใช่มั้ยที่นั่งอยู่นี่ชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรชื่ออะไรกันบ้างสมศรีสมชายเงี้ยเหรอชื่ออะไรกันบ้างบ่ชื่อบ่ชื่อลูกชื่ออะไรกันบ้างคะบ่ชื่อเลยทีละคนก็ได้ชื่ออะไรบ้างอ่ะคนนั้นชื่ออะไรชื่ออะไรพ่อแม่ชื่อยังเอ้ยไว้ล่ะก็บ่ก็ของแม่ลูกตาลลูกตาลเหรอลูกอะไรนะตุ๊กตาอ๋อน้องตุ๊กตานี่ชื่อไทยนี่ครับอ๋อแล้วทุกคนอ่านได้อ่านพร้อมกันได้ไหมในบนกระดานลองอ่านพร้อมกันสิที่ไปเขียวๆนะเอาไหนก่อนสีเขียวๆนะครับชี้ๆครับหนึ่งสองสามควรมันมันเพียนเก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยตบมือหน่อยเก่งมากก็คือเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยจะเรียนในคลาสชั้นเดียวกันเลยนะครับจะเรียนในชั้นเดียวกันหมดดีมากดีมากใครเป็นหัวหน้าชั้นครับเนี่ยมีใครเป็นหัวหน้าไหมหัวหน้าชั้นอะไรเงี้ยคนนี้อ๋อหัวหน้าได้หัวหน้าบอกมันแล้วแบบนี้คนโตคนเล็กนี่ก็เรียนพร้อมกันหมดเลยไม่ได้แยกไม่พร้อมใช่ไหมคนนี้แนะนำได้ตั้งแต่นี้อ๋อคนนี้เขาเรียนเก่งกว่าเรียนก่อนเอาไปเรียนก่อนนะเรียนที่โซฟาบ้านเลยคนนี้ได้มาแต่ส่วนใหญ่เป็นเด็กในหมู่บ้านนี้นะครับอ๋อเป็นเด็กในหมู่บ้านนี่ครับนี่ครับคนนี้ถ้าทางจะเรียนเก่งครับใส่แว่นนะฮะถ้าจะเป็นเด็กเรียนนะเนี่ยถ้าไม่อ่านที่นี่ใครท่องได้มั้งไม่ต้องอ่านได้ไหมท่องได้เรียนโดยเร่งศึกษาเพื่อเติบใหญ่จะได้มีวิชาท่องมาหาเรื่องตนนะใครท่องได้มั้งท่องได้โดยที่ไม่ต้องอ่านมีไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เรียนนั่งเครื่องไม่ได้ติดเครื่องสื่อทุกพวกตาเราโกแก้งโกแก้งผ่ามามาแล้วเดี๋ยวต้องเอาพยัญชนะคณะเขาเข้ามาเทียบเป็นโกไฟโกตาโกไฟติดเทียบเขาต้องตามบันหรือว่าติดผู้จะเขียนชื่อได้เนี่ยตัวเนี้ยเรียนนั่งโกไฟมาระยะอาทิตย์นั่งผู้จะเขียนชื่อได้ผู้อ่านได้เขียนได้นั่นนะถ้าโตคุณบุญได้ไม่ได้ตัวจะเขาเขียนได้แล้วเขาเก่งผ่ามามาแล้วนะคณะใส่ก็ไม่แข็งแต่ผมมาเริ่มเรียนอาทิตย์เดียวพร้อมเรียนสร้างเรียนชิวได้นั่งร้องเล่นทุกพร้อมเรียนกวาดสร้างเพราะว่าเขาอาคาเขาอาคาได้เด็กนิดเดียวทำได้มาได้มาอันนี้เรียนเชิวได้จะมาลืมง่ายทุกครั้งที่ว่าเขาคงลืมง่ายแล้วไหนก็ตกปีอ่ะก็สรุปว่าเด็กทุกคนเนี่ยคือไปโรงเรียนพม่ามาใช่ไหมมีโรงเรียนอยู่แล้วเรียนไปเล่นไปพม่าเรียนพม่าปิดเทอมพม่าได้ผมเรียนมาเรียนให้มาเรียนภาษาไทยนี่ครับอ๋อพอปิดเทอมพม่าก็เด็กๆก็มาเรียนภาษาไทยที่วัดนะฮะไม่โทรจะอยู่ตรงนี้ครับใช่นิดนึงนายก็พกเกียร์นายก็พกเกียร์แต่ผมอยากเกียร์ตามๆมีคนนี้เกียร์ผมอยากเกียร์ตามเติมไม้ใช่นี่ครับบางคนจะไม่ได้อาทิตย์ก็ไก่ก็ไข่วันนี้นะฮะอ๋อบางคนมาไม่ถึงอาทิตย์เลยนะมาไม่ถึงอาทิตย์มาเคลียร์แบบนั้นได้ก็ครับพิจารณาลักษณะไอ้ตั้งการตั้งหมายเอ๊ะหมายตัวนี้อยากคุณว่าดีมากก็ถือว่าเก่งเก่งแล้วเก่งครับดีมากเลยครับดีใจเพราะเรียนอยู่ที่วัดสร้างเดือนผมเคลียร์ไม่ถูกไม่ได้ตัวเคลียร์ไม่ถูกอ๋อครับเรียนอยู่ที่วัดทุกสามเดือนครับผมเคลียร์ไม่ถูกอ๋อแต่อันนี้มาเรียนอาทิตย์ผมเคลียร์ได้อันนี้เก่งลักษณะความหมายเอ๊ะหมายตัวเดียวคุณว่าไปก่อนแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยคือเขาจะมีพัฒนาการที่เร็วกว่านะเร็วกว่าผู้ใหญ่ไงที่เร็วกว่าครับเพราะว่ามันเรียนนั่งซึ่งประมาไว้แล้วอ่ะครับแล้วก็ซึ่งการนั่งตัวนั่งซึ่งในประมาเขาก็ไม่ได้เรียนเหมือนกันคล้ายๆกันใช่ไหมแต่ว่าตัวเยอะนั่นแหละประมาเขาตัวเล็กน้อยกว่านี้มีตัวมากว่า
จ๊ตัวยุ่ยแล้วก็ทีนี้ก็มันออกนั้นกันได้ได้วันก็ได้ที่นั่นแหละเดี๋ยวผมมันตั้งทุกข์นี่จ้าลักษณะของหมายใหญ่หมายโตนะแล้วก็มีครูมาทดลองก็พอมันจะละกันงามเนี่ยจะละกันครั้งนี้นั่นแหละผมเด็ดในป้าและหน้ามันชะละผมอยู่ในป้าชะละนี่ป้าวันได้แค่นี้ก็อย่างดีเจ๊ครับดีแล้วดีแล้วครับดีแล้วครับโอ้นี่ครับสุดยอดครับเป็นการสื่อสารภาษาไทยนะครับให้เด็กที่เด็กที่อยู่ในประเทศพม่าหรือว่าเป็นลูกหลานของชาวไทยได้มาเรียนรู้นะครับแล้วก็สื่อสารภาษาไทยนะครับให้ยังคงอยู่นะครับแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในดินแดนของพม่าแต่ว่าเขาก็ได้อ่านได้เรียนนะครับภาษาของรุ่นปู่ย่าตายายของเขานะฮะเด็กๆหลายคนก็เป็นคนที่มีบรรพบุรุษเป็นคนไทยนะซึ่งในอดีตนั้นซึ่งพวกเราก็ทราบดีว่าดินแดนนี้ก็เคยเป็นของไทยมาก่อนนะครับแต่คนนี้เขาก็เป็นคนไทยที่ตกหล่นอยู่ในประเทศพม่าณปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ได้มาล่ำเรียนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับเด็กๆนะฮะวัดไทยวัดเดียวนี้แหละวัดไทยวัดเดียวนะครับเขาเรียกว่าวัดสิงห์ขอนสุวรรณเคลีนะในปะเรียบนี่ในปะเรียบก็คือเป็นคนเก่าคนแก่ของที่นี่เดิมมันนะเดิมมันรู้จะรู้ดีว่าวัดเดิมมันรู้ว่าอยู่กันหลังวัดอะไรนะครับรู้ไปแล้วล่ะวัดที่ก้อนกันนี่โดนจัดละกรรมการไล่คนที่นี่มึงก็ย้ายอย่าเอาชื่อนู้นมาตั้งมึงก็ย้ายเอาชื่อนี้มาตั้งแต่ว่าพระทั้งไม่ตั้งแต่ชื่อเดิมวัดที่ก้อนมารารามอ๋อครับวัดสิงห์ขอนวนารามวัดสิงห์ขอนวนารามดั้งเดิมดีกว่าก็ทุ่งที่พระนั้นวะครับเอาดั้งเดิมมาต้นฉบับมาปู่ย่าตายายเขียนพริกไปนะแต่พวกเขาจะทีพริกกันได้มาอยากไปรับถึงบัตรพระพุทธดั้งเดิมไม่ได้เพราะว่ากระทุกไม่ยุ่งกับคนรู้ว่าเขาเขียนมาบนวัดพิมพ์พริกมาวัดสิงห์ขอนสุวรรณารามวนารามวัดสิงห์ขอนวนารามวัดสิงห์ขอนวนารามเขาแก้ก็ตั้งจุดโค่นโดนจัดซาไว้นี่ไม่ได้ไม่ได้เอาดั้งเดิมบัตรพระพุทธเมื่อประมาณร้อยกว่าปีนี้ส้มร้อยปีมาเอาบัตรพระพุทธดั้งเดิมอ๋อครับทิ้งไม่ได้ทิ้งอันนั้นไม่ได้วัดนี้ตั้งขึ้นมาใหม่หรือเปล่าตั้งขึ้นใหม่นะอ๋อวัดนี้ตั้งขึ้นมาใหม่วัดดังเดิมอยู่นู้นวัดดังเดิมอยู่ในสวนนู้นนะครับอันนี้วัดนี้หลวงพ่อคงจะไม่ยุ่งมั่งไม่ยุ่งทักเอาทักอะไรแบบนั้นวันนั้นผมมาแล้วฮะผมเจออยู่หลวงพ่อก็สวดภาษาไทยอะไรภาษาไทยนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจทวีชแนลครับกับเด็กๆที่บ้านสิงห์ขอนแล้วก็เด็กไทยนะครับพัฒน์ถิ่นที่ยังคงเรียนภาษาไทยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ